โชว์เคสนะครับวันนี้เราจะมารีวิวถึงอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์ของเรามากขึ้นทุกวันนี้คนเรามีการใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านนอกที่ทำงานกันมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอุปกรณ์พื้นฐานหรือว่าความต้องการต่างๆก็จะอยู่นอกพื้นที่ที่สุดมากจะสังเกตได้นะครับว่าอุปกรณ์ device ที่เราพกพาออกไปข้างนอกนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งวันนี้ก็เป็นอีกอุปกรณ์นึงนะครับที่จะตอบสนองการใช้ชีวิตของเราว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรไปอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรบ้างเราจะมีอุปกรณ์ตัวนี้ในการช่วยเราได้เหมือนกันมันจะเป็นอุปกรณ์อะไรแล้วใช้งานยังไงเนี่ยนะครับไปถามจากผู้มาให้ความรู้กับเรานั่นก็คือคุณแพทดีกว่าสวัสดีครับคุณแพทครับสวัสดีครับครับถ้าก่อนหน้านี้เราอาจจะได้เคยได้ยินคำว่า wearable device ที่เป็นอุปกรณ์ไอทีสวมใส่ได้อย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนแบบเป็นกำไรข้อมือกำไรอันนึงที่มาตามติดว่าวันหนึ่งเราเดินกี่ก้าวแล้วก็เวลาเรานอนเนี่ยเรานอนหลับสนิทแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมมันก็เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาให้ติดตัวเราตลอดใช่ครับผมเป็นเหมือนเป็นไลฟ์แท็กเกอร์ของตัวชีวิตประจำวันเราอย่างเงี้ยนะครับผมเข้าใจแล้วเพราะว่าปกติถ้าเราพกมือถือเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่ติดตัวกับเรานะบางทีถ้าเรายุ่งเนี่ยอาจจะทิ้งมือถือไว้อีกที่นึงเพื่อเดินไปอีกที่นึงใช่ซึ่งอุปกรณ์ที่มันจะอยู่ติดกับเราได้ตลอดเลยก็คืออุปกรณ์ที่มันอยู่กับข้อมือเราหรือว่าอยู่ในส่วนอื่นๆอย่างนาฬิกาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็เลยออกแบบตัวนี้มาใช่ตัวนี้เป็นยังไงครับตัวที่จะพูดถึงกันในวันนี้คือตัวจอโบนอัพนะครับอันนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่2แล้วเป็นอัพ24ครับก็คือ24นี่หมายถึง24ชั่วโมงใช่ครับผมก็คือด้วยคุณสมบัติของจอโบนอัพเนี่ยนะครับก็คือเป็นกำไรข้อมืออันนึงเหมือนกำไรข้อมือเลยใช่เราก็สามารถงานเข้าไปเพื่อใส่ไว้กับข้อมือเราได้เลยเนี่ยนะครับเหมือนคล้ายๆทรงพวกนาฬิกาสปอร์ตนะสำหรับนักกีฬาที่เขาติดข้อมืออยู่ตลอดเวลาครับผมตัวจุดเด่นของตัวจอโบนอัพเนี่ยคือมันสามารถซิงก์กับตัวสมาร์ทโฟนได้เลยผ่านแอปพลิเคชันโดยรุ่นก่อนหน้านี้เวลาซิงก์อาจจะต้องใช้การเชื่อมต่อตัวอัพเนี่ยเข้ากับตัวสมาร์ทโฟนผ่านสายหูฟังช่องเสียบหูฟังแต่ว่าตอนรุ่นใหม่ที่ออกมานี้ก็คือใช้ซิงก์ผ่านบลูทูธได้ใช้บลูทูธซิงก์ได้เลยนะครับแล้วมันก็ช่วยให้เรารับรู้ข้อมูลตลอดเวลาด้วยว่าอย่างตอนนี้เราเดินไปกี่ก้าวแล้วอะไรเงี้ยช่วยให้เราสามารถกำหนดได้ว่าอย่างวันนี้เราต้องการเดินกี่ก้าวนะครับแล้วก็ตั้งกำหนดไว้ว่าโอเค10,000ก้าวต่อวันก็คือมันจะเป็นช่วงระยะก้าวที่เขา recommend มาว่าโอเคถ้าเราเดิน10,000ก้าวต่อวันสุขภาพเราจะแข็งแรงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ได้ยังไงล่ะครับ10,000ก้าวทีนี้ก็อีกอย่างนึงก็คือตอนนอนถ้าสมมติเรานอนโดยปกติก็อาจจะเคยได้ยินว่าให้นอนครบ8ชั่วโมง8ชั่วโมงใช่มันก็จะมีเหมือนแบบเป็นระบบว่าโอเคนอนครบ8ชั่วโมงแล้วมันจะปลุกเราตื่นอะไรอย่างงี้ก็มีเหมือนกันครับผมโอ้เรียกได้ว่าเป็นกำไรก็ได้นะเป็นเหมือนกำไรข้อมืออัจฉริยะอะไรกำไรข้อมืออัจฉริยะก็ได้อย่างที่บอกเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่จำเป็นที่เราต้องมีนอกเหนือจากตัวนี้นั่นก็คืออุปกรณ์สมาร์ทโฟนใช่ไหมฮะจะเป็นทั้ง iOS ก็ได้หรือเป็น Android ก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อตัวนี้อย่างเดียวมาใช้งานไม่ได้นะครับต้องมีอุปกรณ์สมาร์ทโฟนอยู่แล้วอย่างที่คุณแพทบอกจะเป็น iOS ก็ได้หรือว่าเป็น Android ก็ได้ทีนี้มาดูแล้วสบายใจมาดูกันว่าตัวในกล่องที่ให้มาเนี่ยครับตัวอัพเนี่ยจะมีคู่มือข้างในมาให้นะครับไปถึงวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอันนี้เป็นสายชาร์จนะครับตัวสายชาร์จก็คือจะชาร์จผ่านช่องที่เป็นช่องเสียบหูฟังแต่อันนี้จะเป็นขนาด 2.5 มม.ก็คือจะเล็กกว่าปกติครับผมแล้วก็อีกฝั่งนึงเป็น USB เราก็สามารถเอาไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือเป็นเสียบกับอะแดปเตอร์ชาร์จโทรศัพท์เราก็ได้ครับแล้ววิธีเชื่อมต่อล่ะครับเราสามารถต่อได้ยังไงในการชาร์จเราก็ใช้ตรงนี้มันจะมีเป็นฝาปิดอยู่นะครับเราก็ดึงออกมาได้เลยใช่แล้วก็เสียบ 2.5 มม.แล้วก็สามารถเชื่อมต่อเข้า USB นี้ได้เลยแล้วก็เวลาชาร์จก็จะมีไฟสถานะแจ้งบอกอยู่เป็นไฟกระพริบนะครับถ้าสมมติไฟมันกระพริบค้างก็ไฟมันจะค่อยๆหลีค่อยๆชัดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับถ้าค้างก็แปลว่าเต็มแล้วเวลาในการชาร์จถ้าจากแบตเตอรี่หมดเลยนะครับก็ใช้ประมาณ80 นาทีใช่แล้วก็ชั่วโมงนิดๆชั่วโมงนิดๆแต่ว่าเวลาใช้งานคือสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง7วันโอ้โหโดยที่ไม่ต้องชาร์จเลยนะครับครับผมอย่างแล้วก็เปิดบลูทูธได้ตลอดด้วยใช่ใช้ได้1สัปดาห์เลยใช่ไหมครับผมแล้วก็ตัวขนาดที่มีมาให้เนี่ยจะมี SML ก็ขึ้นอยู่กับขนาดข้อมือของแต่ละคนตัวมันก็จะง้างอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็ปุ่มคำสั่งที่เวลาใช้งานกันจริงๆก็จะมีปุ่มเดียวก็คือปุ่มนี้อ๋อซ่อนไว้อยู่ตรงนี้นี่เองนะเวลาเรากดทีนึงมันก็จะขึ้นเหมือนบอกว่าตอนนี้เราเป็นสถานะอะไรอยู่ถ้าเป็นรูปพระอาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับก็คือมันจะเป็นการนับก้าวแล้วก็อีกวิธีนึงคือถ้ากดค้างอันนี้ก็คือจะเข้าสู่สลีปโหมดก็จะเป็นรูปพระจันทร์นะครับนอกจากนี้สมมติ
มันจะมีโหมด power nap นะครับเป็นโหมดที่จะให้เราตั้งว่าโอเคเราจะงีบหลับครับ nap ก็คือการงีบหลับเราจะตั้งใช่หลับได้แป๊บอย่างเราสามารถตั้งเวลาได้ว่าโอเคเราจะงีบกี่ชั่วโมงกี่ถึงกี่นาทีถึง2ชั่วโมงก็แล้วแต่เรามันก็จะพอครบเวลาที่เรากำหนดไว้ปุ๊บกำไรมันก็จะสั่นมีกำไรสั่นตรงนี้เลยนะฮะข้อมือเลยใช่ครับเนี่ยนะครับมันก็จะมีสามารถกดได้แล้วก็นอกจากนี้ยังเป็นนาฬิกาจับเวลาได้โดยการกดเหมือนกันอ้าวแล้วเราจะดูเวลาได้จากไหนครับพี่นี่ก็ต้องผ่านสมาร์ทโฟนใช่ไหมใช่ครับผมแล้วตอนเช้าๆนะฮะถ้าจะให้มันเป็นนาฬิกาปลุกให้มันตั้งให้เราปลุกได้ไหมครับตัวนี้ตั้งได้ครับก็คือตั้งผ่านสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชันเช่นเดียวกันก็คือพอถึงช่วงเวลาที่ตัวแอปเนี่ยมันจะดีอย่างตรงสมมติเวลาเรานอนเราตั้งปลุกไว้ว่า7โมงเช้ามันก็จะคำนวณช่วงเวลาที่เราเป็นมันจะมีเวลานอนเนี่ยมันจะมีหลับลึกกับหลับปกติมันก็จะคำนวณช่วงที่เราหลับปกติแล้วก็ปลุกเราขึ้นมาโอ้อัจฉริยะจริงมันจะไม่ปลุกเราช่วงหลับลึกเพราะว่าเวลาเราตื่นตอนหลับลึกเนี่ยสมองเราจะปวดหัวหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็เป็นไปได้มันก็จะเรียนรู้จากเราไปด้วยที่เราใช้งานของมันนะครับลักษณะที่ออกมาไอ้นี่ที่เราเห็นเนี่ยคือไซส์ M ครับนะครับไซส์ M ก็สามารถที่จะสวมใส่ในข้อมือได้เป็นอย่างดีครับอุปกรณ์เนี่ยที่คุณแพทอย่างที่บอกว่านอกจากมันจะมีประโยชน์หลากหลายเป็นนาฬิกาตั้งเวลานาฬิกาปลุกแล้วเนี่ยนะฮะครับผมหลักๆเลยก็คือเรื่องของการเดินใช่ไหมฮะที่จะนับ19,000หรือว่าจำที่จะแนะนำใช่ไหมครับมีเรื่องของการนอนแล้วนอกจากนั้นมีเรื่องของการกินด้วยใช่ไหมก็คืออันนี้ก็ใช้ควบคู่กับแอปพลิเคชันเช่นเดียวกันว่าอย่างสมมติเราจะคำนวณเราจะตั้งว่าวันนี้เราจะทานกี่กิโลแคลอรี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องคอยมาป้อนข้อมูลเข้าไปในแอปพลิเคชันว่าวันนี้เราทานไปกี่เท่าไหร่แล้วแล้วก็ไอ้ที่เราเดินเนี่ยใช้ออกไปกี่แคลอรี่อะไรเงี้ยครับทีนี้เรามาดูหน้าตาแอปพลิเคชันกันบ้างดีกว่าว่าจะใช้ไอ้กำไรอัจฉริยะตัวนี้เนี่ยนะฮะจะต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรหน้าตาเป็นยังไงตัวแอปพลิเคชันก็คือจะเป็นชื่อแอปเนี่ยนะครับชื่อแอปเลยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยครับนะครับแล้วก็เมื่อเราดาวน์โหลดเข้ามารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองหน้าจอเวลาเราเริ่มต้นใช้ก็คือเราต้องการเชื่อมต่อกับตัวแอปพลิเคชันไอตัวแล้วก็ตั้งชื่อมันได้ใช่นี่นะครับก็จะตั้งไว้แล้วมันก็จะมีบอกว่าโอเคตอนนี้แบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์มันรู้สีด้วยเหรอฮะใช่ฉลาดนิดนึงครับผมแล้วก็มีบอกเฟิร์มแวร์มีบอกซีเรียลอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วที่สำคัญคือถ้าสมมติเราไปอยู่ข้างนอกเราก็สามารถดูได้ว่าตอนเนี้ยตัวอัพเนี่ยไปอยู่ที่ไหนผ่าน GPS ที่อยู่ในตัวอัพเนี่ยนะครับมี GPS ในนี้ด้วยใช่โอ้โหซ่อนไว้ได้ยังไงเนี่ยแล้วก็ฟีเจอร์หลักๆของอัพก็คือเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือสลีปโหมดตรงนี้เราสามารถตั้งได้ว่าโอเคให้มันเป็นสลีปโหมดจากในมือถือเราไม่ต้องไปกดตรงปุ่มนี้ก็ได้เดี๋ยวขอย้อนไป GPS นิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้หาตำแหน่งได้สมมุติว่าเราเดินทางไปแล้วก็ในที่คนเยอะๆไปกับบุตรหลานของเราแล้วก็จะใส่ข้อแขนของบุตรหลานเราไว้ก็ได้นะว่าเขาหายไปที่ไหนแล้วอันนี้ก็เป็นอีกประโยชน์นึงประโยชน์นึงใช่ครับผมแล้วก็เมื่อกี้ที่บอกว่ามีสลีปโหมดอันนี้คือเป็น stop watch ที่บอกว่าเป็นนาฬิกาจับเวลาถอยหลังแล้วก็ power nap นี่นะครับจะของีบนิดนึงสักครึ่งชั่วโมงได้ไหม power nap เราก็จะตั้งได้ว่าโอเคเราจะนอนกี่นาทีเนี่ยนะครับตั้งได้นอนสักสุดสองชั่วโมงนอนสัก8ชั่วโมงได้ไหมฮะอันนั้นเป็นงีบนานไปหรือเปล่าปกติไปแล้วก็งีบแป๊บนึงไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับใช่แล้วก็จะมีอันนี้คือ smart alarm ก็อย่างที่เล่าไปเมื่อกี้ว่าเป็นการตั้งนาฬิกาปลุกนี่นะครับก็จะตั้งไว้ว่าโอเคสมมติเราจะตื่นตอน6โมงเช้ามันก็จะมีให้ตั้งกำหนดช่วงว่าโอเคไอตัว smart sleep เนี่ยก็คือจะตั้งปลุกก่อนในระยะเวลา20นาทีหมายถึงว่าถ้าช่วงเวลาที่มันคำนวณไว้ให้เรางัวเงียก่อนครับผมก่อนที่จะเป็นเวลาปลุกจริงใช่ไหมใช่แล้วก็หลายขนาดนั้นตั้งเป็นนาฬิกาปลุกทั่วไปได้วิธีการปลุกของมันเนี่ยมันก็คือจะสั่นที่ข้อแขนเราใช่ไหมใช่ครับผมก็ดีอีกอย่างนึงก็คือมันไม่มีเสียงรบกวนถ้าสมมติเรานอนไม่ได้นอนอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้ครับผมไม่รบกวนคนอื่นที่อยู่ข้างเราด้วยนี่นะครับอย่างเมื่อคืนที่นอนเวลาสมมติเวลานอนเนี่ยมันก็จะมีแบบถ้าเป็นแท่งสีฟ้าเข้มนี่นะครับก็คือตัวเราหลับลึกอยู่แล้วก็จะมีเป็นสีฟ้าอ่อนช่วงฟ้าเข้มฟ้าอ่อนใช่แล้วก็มีจะมีบอกว่าโอเคเราหลับลึกไปเท่าไหร่เราหลับไลท์สลีปไปเท่าไหร่เนี่ยนะครับแล้วช่วงเหลืองๆนี่ฝันร้ายเหรอฮะช่วงเหลืองๆก็คือที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็เหมือนแบบ อะไรอย่างนี้ครับอาจจะมีตื่นขึ้นมากลางดึกบ้างใช่มันก็จะมีบอกเหมือนกันว่าเราตื่นตอนกี่โมงแล้วอย่างดูช่วงเวลาปลุกมันก็จะปลุกตอนที่มันเป็นไลท์สลีปอยู่เนี่ยนะครับคือไม่ได้หลับลึกมันจะปลุกให้ใช่แต่ถ้าเกิดเราหลับลึกอยู่เนี่ยมันก็จะไม่รบกวนเราเหมือนกันครับผมแล้วก็ไอ้ตรงนี้เราก็มีตั้งไว้ได้ว่าสมมติวันหนึ่งเรากำหนดว่าจะนอนให้ครบ7ชั่วโมงเนี้ยมันก็จะมีถ้าสมมตินอนเกินขึ้นมามันก็จะเป็นร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์
อันนี้ก็จะบอกเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้แสดงว่านอนเกินใช่ไหมฮะใช่นี่นอนไปประมาณ8ชั่วโมงกว่าโอ้ถ้าเป็นกราฟของผมนี่คงไม่ถึง100นะและอีกอันนึงก็คือตัวนับ9เนี่ยนะครับมันก็จะมีบอกว่าโอเควันนี้คุณแพทตั้งไว้กี่ก้าวครับวันนึงเนี่ยวันนึงตั้งไว้ตอนนี้ตั้งไว้ 7,000 เอ้ย 8,900 8,900 นะฮะวันนี้เดินได้เท่าไหร่แล้วเดินไป 3,000 กว่าก้าวแล้วโอ้เยอะเหมือนกันครับมันก็จะมีบอกว่าโอเคเราเดินไป 10% แล้ว 10% ระยะทางเท่าไหร่ครับใช้ไปกี่กิโลแคลอรี่อย่างเงี้ยนะครับครับอันนี้เป็นเรื่องของสเต็ปหรือว่าการนับก้าวนั่นเองในแต่ละวันครับผมแล้วก็อีกเรียนรู้เราอีกอันนึงก็คือเรื่องอาหารครับเพียงแต่ว่าอาหารเนี่ยถ้าในต่างประเทศเวลาเราทานอาหารทานอะไรที่มันมีตัวบาร์โค้ดต่างประเทศเราสามารถเอาไปสแกนบาร์โค้ดเพื่อบอกข้อมูลอาหารได้เลยเห็นไหมว่าเทคโนโลยีนี้มันยังไม่เข้าในประเทศไทยเราก็เลยต้องใช้การป้อนข้อมูลแทนครับนี่นะครับอย่างว่าเราทานอะไรมาแล้วก็ป้อนข้อมูลลงไปได้มีรูปให้เลือกด้วยนะครับทานไข่ไปกี่ฟองแล้วตอนเช้านี่นะครับก็สามารถแอดเพิ่มเข้าไปมันก็จะบอกว่าโอเควันนี้เราทานอะไรไปเท่าไหร่นี่นะครับและอีกอย่างนึงก็คือมันจะมีเหมือนแบบเป็น challenge ตัวเองเหมือนแบบแข่งกับตัวเองว่าอย่างวันก่อนเราเดินได้ 6,900 วันนี้เราจะต้องเดินให้ได้เกิน 6,900 อะไรเงี้ยพอเราเดินเกินปุ๊บมันก็จะโอเคมันก็จะบอกว่า today I win อะไรอ๋อครับนี่นะครับครับก็จะมีเหมือนแบบเป็นไลฟ์แท็กว่าโอเคตอนนี้เราเดินไปถึงเวลานี้เดินไปกี่ก้าวแล้วเนี่ยนะครับเหมือนกับไทม์ไลน์ของเราขึ้นมาด้วยเหมือนกันว่าเอ๊ะในชีวิตตอนวันนี้เนี่ยนะครับเราตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเดินช่วงไหนไปกี่ก้าวยังไงบ้างกินอะไรไปบ้างก็จะมีบอกว่าเราอย่างเราเดินครบ1ล้านก้าวอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีบอกเหมือนกันให้รางวัลด้วยครบล้านก้าวเนี่ยนะไม่แน่ใจเหมือนกันนี่นะครับแล้วก็ไอ้ตรงโกอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่ามันจะมีเราสามารถตั้งได้ว่าวันหนึ่งเรานอนกี่ชั่วโมงแล้วก็เดินกี่ก้าวนี่นะครับอันนี้เลื่อนได้ถึง 29,000 เลยนะ 29,000 นี่คงไม่เดินแล้วมาคงจะบอกว่าวิ่งทั้งวันนะ 29,000 แต่จริงๆก็คือตัวจาวอนอัพเนี่ยมันสามารถเอาไปซิงกับพวกแอปออกกำลังกายได้นะครับเพื่ออย่างคนที่ชอบวิ่งอย่างเงี้ยมันก็ใช้ในการแทร็กการวิ่งได้ตำแหน่งการวิ่งแต่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันของ third partyที่เพิ่มเข้ามาที่ไม่ใช่ของมันเองไม่ใช่ของจอบอลเองเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่มันตามติดเราชีวิตเราอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ออกแบบมาค่อนข้างดีเขาก็ทราบดีว่าถ้าเราใช้อุปกรณ์แบบนี้แล้วเนี่ยมันจะสามารถสวมใส่ได้ตลอดทั้งกลางวันที่เราเดินที่เราวิ่งทั้งกลางคืนที่เรานอนหลับด้วยนะครับซึ่งถ้าเป็นอุปกรณ์อื่นๆที่เขาใช้กันอยู่ในการนับก้าวหรือว่าแท็กตำแหน่งเนี่ยอาจจะเป็นสมาร์ทโฟนบ้างหรือว่าเป็นอุปกรณ์ GPS บ้างอย่างหลังๆก็จะเห็นสมาร์ทโฟนที่มันใส่เซ็นเซอร์นับก้าวเข้ามาอย่าง iPhone 5S ก็มีอย่าง HTC One M8 หรือ Samsung Galaxy S5 เนี่ยก็จะมีตัวกะนับก้าวเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะอาจจะค่อนข้างพกพาลำบากอย่างในพกพาติดตัวตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะลำบากตอนที่เราตอนนอนมันอาจจะไม่รู้เนาะว่าเราแบบเคลื่อนตำแหน่งไปที่ไหนบ้างแล้วมันก็จะไม่ได้ตรงตอนนอนหรือว่าถ้าเป็นตอนกลางวันบางคนเวลาวิ่งเวลาเดินอาจจะพกสมาร์ทโฟนไว้ไม่ตลอดเหมือนกันบางทีก็รู้สึกว่ามันหนักกระเป๋าอาจจะไม่อยากนำเอาไปแต่ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถพกพาไปได้ทุกที่ครับผมไม่ได้มีขายสีเดียวใช่ไหมฮะมีหลายสีด้วยตอนนี้มีขายด้วยกันทั้งหมด4สีก็คือจะมีสีส้มสีดำสีเขียวครับเป็นเขียวมะนาวครับแล้วก็สีชมพูโอ้โหเลือกได้เลยตามชอบนะครับว่าอยากได้แบบไหนสีไหนซึ่งก็ถือว่าเป็นแฟชั่นด้วยเหมือนกันนะก็คือการออกแบบของจอบอลเนี่ยจะก็ต้องยอมรับว่าเขาค่อนข้างแฟชั่นอยู่แล้วตั้งแต่เมื่อก่อนที่ทำหูฟังบลูทูธถ้าจะจำกันได้นะครับใช่ครับก็ออกมาสีสันบาดตาแล้วก็การออกแบบที่ค่อนข้างจะแหวกแนวเหมือนกันนะตัวนี้ไม่เลวทีก็จะมีลวดลายต่างๆให้ดูมันเป็นแฟชั่นมากขึ้นด้วยครับลักษณะนี้นะฮะที่มีเขียนไว้ในยางนี่ก็เขียนไม่เหมือนกันนะครับก็จะมีบอกรายละเอียดว่าตัวเซ็นเซอร์ที่ใช้เป็น Motion X เงี้ยนะครับแล้วก็มีล็อตการผลิตนะครับมีหมายเลข ID มีขนาดไซส์บอกให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ไอตัวขนาด M เนี่ยจะน้ำหนักจะอยู่ที่22กรัมเบามากแล้วถ้าเป็น L ก็จะขึ้นไป26กรัมครับผมก็เลือกได้ตามขนาดข้อมือในส่วนของราคาจำหน่ายก็คือก่อนหน้านี้จอบนยังไม่เคยเอาเข้ามาไอตัวอัพเข้ามาทำตลาดในไทยอย่างเป็นทางการก็คือเวลาเราจะซื้อกันก็ต้องสั่งจากเมืองนอกที่เป็นหน้าร้านออนไลน์เอานะครับตอนนี้มีตัวแทนจำหน่ายเข้ามาแล้วตัวไอตัวอัพ24เนี่ยก็จะอยู่ที่ 6,290 บาท 6,290 บาทก็คือถ้ามองกันจริงๆก็คืออาจจะมองว่าราคามันค่อนข้างสูงไปสักเล็กน้อยไม่อาจจะไม่เล็กน้อยก็ได้สำหรับตัวกำไรข้อมือเออใช่กำลังนึกอยู่ว่าถ้าราคาถึง 6,000 กว่าบาทขนาดนี้เนี่ยนะครับมันจะมีอุปกรณ์อื่นไหมหรือว่ามีเซ็นเซอร์อะไรอย่างอื่นไหมแต่ว่า
มันอัจฉริยะจริงๆที่มีการซ่อนไว้ในนี้ทั้งเรื่องของการรับสัญญาณด้วยเรื่องของการระบุตำแหน่งด้วยแต่ว่าคู่แข่งของจอบนที่เป็นอยู่ในตลาดกันก็จะมีอีกแบรนด์นึงก็คือตัว Fitbit ครับเพียงแต่ Fitbit ก็ยังไม่ทำตลาดในประเทศไทยหรือ Nike Nike ก็จะมีตัวสมาร์ทแบรนด์เหมือนกันแต่ว่าอันนั้นจะเน้นการออกกำลังกายมากกว่าอ๋อแต่ว่าตอนนี้เป็นแบรนด์เดียวที่นำเข้ามาจำหน่ายในบ้านเราแล้วก็มีอุปกรณ์แบบนี้นะครับอ้าวถ้าท่านผู้ชมสนใจเนี่ยลองไปทดสอบแล้วก็ลองจับดูตัวจริงว่าเป็นยังไงแต่ว่าผมว่ามันมีประโยชน์สำหรับคนที่รักสุขภาพอยากรู้ว่าโอเควันนึงเราใช้ชีวิตยังไงบ้างเนี่ยนะครับใช่ครับเพราะว่ามันก็จะตามติดชีวิตเราแล้วมันก็จะคอยสังเกตเราด้วยว่าเรานอนพอหรือเปล่าตอนไหนเราหลับลึกหลับไม่ลึกตอนไหนเราจะทานอะไรตอนไหนเราจะเดินเราจะวิ่งยังไงเนี่ยนะครับก็สำหรับคนรักสุขภาพเนี่ยนะครับการลงทุนแค่นี้อาจจะไม่แพงสำหรับท่านก็ได้เหมือนกันขอบคุณสำหรับวันนี้ที่คุณแพทมาให้ข้อมูลกับรายการของเรามากครับขอบคุณครับสวัสดีครับในช่วงท้ายของรายการนะครับเราจะมาจับสลากหาผู้โชคดีที่จะได้รับทั้มไดเป็ดน้อยสีเหลืองนี้จากงานโมบายเอ็กโก2014ไปโดยผู้ที่จะได้รับรางวัลนะครับต้องทำถูกต้องตามกติกานั่นก็คือมากดไลค์ที่รูปของผมที่ถ่ายคู่กับเจ้าเป็ดน้อยตัวนี้และมีการกดแชร์ด้วยนะครับซึ่งรายชื่อผู้โชคดีอยู่ในนี้ทั้งหมดแล้วนะครับผมจะจับสลากเพียงแค่ท่านเดียวเท่านั้นที่จะได้รับรางวัลนี้ไปครับและผู้โชคดีท่านนั้นก็คือผู้ที่ใช้ชื่อว่าคุณ B Blue Blue ครับและสัปดาห์นี้เราก็มีของรางวัลมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะครับสัปดาห์นี้เป็นสมุดโน้ตน่ารักน่ารักจัดจับรานะครับเอาไว้จดงานเอาไว้เขียนก็ได้ครับท่านผู้ชมที่อยากจะร่วมสนุกกับเราก็สามารถที่จะมาในแฟนเพจของเรานะครับ facebook.com/astv.digitaltogo มากดไลค์ในรูปที่ผมถ่ายคู่กับสมุดจัดจับราเล่มนี้เพียงเท่านี้ท่านผู้ชมก็สามารถเป็นผู้โชคดีได้รับสมุดเล่มนี้ไปทันทีอย่าลืมร่วมสนุกกันเข้ามาเยอะๆนะครับสัปดาห์นี้รายการหมดเวลาแล้วนะครับผมแจ็ครณชาติและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ